นี่คือถ้ำแม่เหล็กที่มีพลังแม่เหล็กแรงสูงมีสิ่งมีชีวิตประหลาดที่สามารถขโมยร่างเราไปฉายโฮโลแกรมมอนสเตอร์ที่ใช้พลังแม่เหล็กควบคุมอาวุธให้บินได้แมงมุมลูกตุ้มที่ไต่เพดานได้และมอนสเตอร์ที่สามารถใช้บล็อกเหล็กมาเป็นร่างกายให้กับตัวเองและนี่ก็คือการเอาชีวิตรอดในโลกถ้ำแม่เหล็กถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันได้เลยวันที่45เราจะเดินทางไปที่ถ้ำแมกเนติกเคฟซึ่งอยู่ทิศตะวันออกจากบ้านเราผมก็เกาะเจ้านกเดินเสาหวานเย็นบินไปเลยให้ยาวๆสะดวกมากถ้าไม่มีนกบินนะบอกเลยเราต้องเดินฝ่าป่าเบิร์ดมาถึงแล้วถ้าเราดูจากแผนที่นะครับตอนนี้จุดสามเหลี่ยมน่ะอยู่ในบริเวณของแมกเนติกเคียบเรียบร้อยแสดงว่าใต้ดินนะจะต้องมีถ้ำแม่เหล็กอย่างแน่นอนตรงนี้มีรอยแยกของแผ่นดินด้วยนะครับเราลองบินลงไปสำรวจกันดูดีกว่านี่คือการสำรวจถ้ำแบบระดับมืออาชีพนะครับไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเลยมีแค่ดาวเสาคู่ใจที่บินได้ก็สำรวจถ้ำได้ละโอ้โหรอยแยกตรงนี้ลึกนะเนี่ยนี่คือลงไปถึงใต้โลกเลยปะเนี่ยไม่น่าได้ลงแล้วครับเจ้าหวานเย็นโดนสเกเลตันยิงแค่แป๊บเดียวหัวใจหายไป3ดวงผมว่าเราไม่ควรเอานกเราลงไปสำรวจถ้ำนะมันอันตรายเกินไปถอยกลับมาตั้งหลักก่อนละกันและตอนนี้มืดนะครับผมก็เลยเอาเตียงมาวางนอนกับเจ้าหวานเย็นก่อนให้ผ่านคืนนี้ไปได้น้องหวานเย็นบอกว่าไม่อยากลงถ้ำแล้วลงไปได้สูญพันธุ์แน่นอนวันที่46สั่งให้น้องเดินเสานั่งรอนะครับเราจะสร้างเข็มที่นี่กันเริ่มจากการตัดต้นไม้ใกล้ๆนี่แหละลืมพกไม้มาผมว่าที่แถวนี้แหละน่าจะทำเป็นจุดพักชั่วคราวได้แล้วผมก็เอาไม้เบิร์ดที่เพิ่งตัดมาเมื่อกี้มาวางเป็นเสาก็คือสร้างเป็นแลนด์มาร์คนะครับทำให้เด่นๆให้มองเห็นง่ายๆว่าตรงนี้คือจุดที่เราจะจอดเจ้านกนะครับเวลามาครั้งหน้าจะได้ไม่หลงปอกเปลือกไม้ให้สวยๆนะครับนี่ไงได้ประตูแลนด์มาร์คแล้วแล้วก็ติดแลนเทิร์นไว้ข้างบนด้วยนะครับจะได้สว่างสว่างจากนั้นวางเสาวาร์ปเวสต์สโตนตั้งชื่อว่าถ้ำแม่เหล็กทีนี้เราก็สามารถวาร์ปกลับบ้านไปเอาไอเทมได้แล้วอยู่ไม่ไกลจากบ้านมากนะครับค่าวาร์ปก็เลยฟรีแล้วผมก็เอาสโตนบิดสแลมมาวางตกแต่งนะแล้วก็ใช้โชเวลพรวนดินทางเดินแล้วก็เอารั้วไม้เบิร์ดมาวางนะครับเราจะทำข้อให้เจ้าหวานเย็นหรือน้องกระเสาบินได้ทำแบบง่ายๆไปก่อนละกันนะเพราะว่าตรงนี้ไม่ใช่บ้านนะครับเป็นแค่จุดจอดนกเอาละได้เวลาเอาเจ้านกกระเสานะครับบินเข้าไปอยู่ในข้อของมันบินทะเลเจ็บตัวเพราะจมดินทุกทีแล้วก็ย้ายเตียงมานอนกับน้องนกติดแลนเทิร์นล้อมรอบรั้วด้วยนะครับวางกองคราฟวางกองเก็บของแล้วก็มาจัดระเบียบไอเทมสักหน่อยนะครับผมช่องรกมากเลยเอาละพร้อมที่จะไปสำรวจถ้ำแม่เหล็กกันแล้ววันที่47ตื่นแต่เช้ามาลงถ้ำเราจะลงมาสำรวจถ้ำจากตรงนี้กันนะครับส่วนวิธีการลงก็เทถังน้ำลงไปเลยแล้วก็ตักน้ำเก็บกลับมาด้วยนะครับเราจะค่อยๆไหลลงน้ำไปตอนลงอ่ะง่ายตอนขึ้นน่าจะลำบากระหว่างทางถ้าเจอแร่อะไรก็แวะขุดสักหน่อยเราเจอดาวเสามาแล้วแค่ซอมบี้ไม่กลัวหรอกนี่แค่เดินลงถ้ำเฉยๆนะครับแป๊บเดียวถึงชั้นหินดิฟสโตนแล้วอ่ะแสดงว่าลึกมากระหว่างทางแร่ก็เยอะด้วยฮะข้างล่างมีมอนสเตอร์เพียบเลยโดยเฉพาะไอ้พวกสเกเลตันพลธนูเนี่ยไอ้พวกผีกระดูกพวกนี้แหละฮะที่ทำให้เราไม่สามารถเอานกกระเสาลงมาได้นะเพราะว่ามันยิงแล้วนกกระเสาตัวใหญ่นะครับก็เลยหลบยากมากเพราะพวกแกเลยหวานเย็นเลยไม่ได้ลงมาด้วยผมลงมาลึกมากนะครับยังไม่เห็นวิวเลยว่าถ้ำจะสิ้นสุดแล้วพอลงมานะครับก็เห็นว่าเฮ้ยนี่มันถ้ำดิฟดาร์กหรือเปล่านี่มันถ้ำโลกใต้ดินชัดๆครับผมถ้ำใหญ่มากแล้วตรงนั้นก็เป็นเขตดิฟดาร์กจริงด้วยครับจะเจอตัววอร์เดนหรือเปล่าเนี่ยไม่เห็นจะมีแม่เหล็กเลยมีแต่เหมืองรถไฟเก่าเนี่ยแล้วซอมบี้มากันเป็นขโยงเลยครับผมมาทักทายถ้าจะมาขอลายเซ็นก็มากันทีละคนนะไม่ใช่มากันเป็นฝูงอยากจะสำรวจถ้ำแต่ซอมบี้พวกนี้ไม่ให้เราสำรวจได้อย่างสบายเลยผมก็ใช้ขวานเพชรนี่แหละกระโดดสับเรียงตัวเลยถือว่าเก็บเลเวลละกันแล้วผมก็เดินเข้ามาถึงตรงเขตดิฟดาร์กแล้วนะเหมือนจะเป็นแค่เขตเล็กๆนะครับไม่ใช่เขตที่จะมีตัววอร์เดนมั้งนะแต่ถ้ามีตัววอร์เดนจริงนะครับเราน่าจะแย่เลยนะเหมือนเขตดิฟดาร์กจะสิ้นสุดแค่ตรงนี้เฮ้ยจากสเกเลตันนะหาเรื่องอุตส่าห์หนีเข้าถ้ำก็ยังกระโดดตามกันเข้ามานะเนี่ยมีทางเดียวนะครับก็คือต้องจัดการพวกมันแล้วผมตีสเกเลตันตัวนี้ตายแต่ทำไมถึงได้ไอชิมเมนต์เนี่ยกลายเป็นปุ๋ยให้หญ้ามืดเหรอแวะขุดไอบ๊อบพวกนี้สักนิดนึงนะครับเพราะว่ามันได้ EXP แล้วผมก็เดินมาสำรวจต่อนะครับจนเจอโซนที่มีน้ำอยู่ด้านล่างถ้ำแล้วก็โดนสเกเลตันยิงตกไงอะมาอยากสู้ด้วยแล้วดำน้ำหนีซะเลยตรงไหนคือถ้ำแม่เหล็กเนี่ยมันเจอแต่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยตายถ้ำมีหมึกเรืองแสงด้วยนะสเกเลตันถึงขั้นตามลงมาในน้ำเพื่อยิงธนูใส่ผมเลยเหรอเนี่ยแล้วผมขึ้นมาจากน้ำนะครับเหมือนจะเจอแล้วนะครับนั่นคือถ้ำแม่เหล็กหรือเปล่าใช่จริงด้วยครับผมพวกนั้นเอาโดนยิงตรงนี้มีทั้งดิฟดาร์กมีทั้งเขตแม่เหล็กผมวิ่งปักไฟไม่สนมอนสเตอร์นะฮะตีเท่าไหร่ก็ไม่หมดสักทีดูดิครับผมวิ่งหนีมอนสเตอร์จนโดนยิงตัวพุนเลยเนี่ยแล้วพอเราวิ่งมาเจอกับแม่เหล็กครั้งแรกนะครับก็ได้ achievement แต่ยังไม่มีเวลาดูแม่เหล็กนะครับเพราะว่ามอนสเตอร์ตามมาเป็นขโยงเลยมันเยอะอะไรขนาดนั้นเนี่ยผมพยายามล่อให้พวกสเกตันน่ะมายิงโดนกับมอนสเตอร์กันเองจะได้ไม่ต้องสู้แล้วก็มายืนหลบอยู่ตรงแร่แม่เหล็กนะครับเหมือนแร่แม่เหล็กอ่ะมันจะมีแรงดูดด้วยนะแต่ว่าผมจะไม่มีเวลายืนดูนะครับขอเคลียร์ไอ้พวกซอมบี้ก่อนสุดท้ายก็หนีไม่พ้นนะครับต้องยืนสู้กับมอนสเตอร์นะเยอะมากเลยและสุดก็จัดการได้หมดสักทีแร่สีแดงที่เราเห็นนะครับเป็นแม่เหล็กที่จะดูดเราเข้าไปนี่ผมยืนเฉยๆนั่นน่ะตัวเราจะค่อยๆไหลโดนดูดเข้าไปที่แร่สีแดง
ผมไม่รู้ว่าเราสามารถใช้แร่แม่เหล็กนะในการทำฟาร์มมอนสเตอร์หรือฟาร์มสัตว์ได้หรือเปล่านะแบบดูดเข้าไปโดนกับดักอะไรเงี้ยแล้วผมก็หยิบพิกแอคขึ้นมาแล้วครับผุดแร่สีแดงเลยนะครับได้ชิมเมนต์ผลักและดึงเก็บไปเลยครับถ้าเราเจออะไรที่แบบว่าเป็นของใหม่แปลกตาเราจะเก็บกลับไปให้หมดเลยผมบอกเลยว่าหมดไมค์ครับอันนั้นทำสวยกว่าไมค์ครับจริงๆซะอีกตรงพื้นเหมือนมีหินอะไรด้วยก็ไม่รู้ครับผมมีแสงสีฟ้าซ่อนอยู่ในหินผมก็ขุดเก็บไปซะเลยส่วนแร่แม่เหล็กสีเงินน่ะจะเป็นแม่เหล็กแรงผักนะครับถ้าเรายืนเฉยๆน่ะตัวเราจะโดนดันออกไปแล้วรอบๆบล็อกแม่เหล็กมันมีแสงสีฟ้าวนๆด้วยนะครับสวยมากเลยส่วนผมก็มาทำลายธรรมชาตินะครับจะเก็บกลับบ้านแล้วตามชั้นหินนะครับก็มีบล็อกที่เหมือนจะมีแสงสีแดงๆนะแต่พอผมขุดเก็บไปน่ะแสงมันไม่มาด้วยนะไม่รู้ว่ามีแหล่งกำเนิดพลังงานอะไรหรือเปล่านะพอผมเข้าเขตแม่เหล็กมาลึกเรื่อยๆนะครับเหมือนจะเจอถ้ำขนาดใหญ่ที่มีแร่แม่เหล็กเพียบเลยแล้วตรงกลางถ้ำนะครับเหมือนจะมีเท่งเสาหินที่มีลูกไฟเป็นหลอดไฟสีขาวหมุนๆเหมือนเป็นแกมพลังงานในถ้ำมีหินงอกหินย้อยด้วยนะครับแต่ว่าขุดไม่ได้นะถ้าจะเก็บต้องใช้ซิลทัดขุดนะครับถึงจะได้ผมลองปิดเชดเดอร์นะครับจะได้มองเห็นเอฟเฟกต์ถ้ำได้ชัดๆถึงจะอยู่ในถ้ำแม่เหล็กนะครับแต่ก็ยังมีพวกซอมบี้มาก่อกวนนะมีแร่เหล็กฝังอยู่ในหินของถ้ำแม่เหล็กด้วยนะครับหินของถ้ำแม่เหล็กงาเสมันจะออกม่วงๆนิดหนึ่งและเหมือนผมจะเห็นสิ่งมีชีวิตตัวแรกในถ้ำแม่เหล็กแล้วนะครับมันคือตัวอะไรอ่ะดูไม่ทันมันบินขึ้นไปข้างบนแล้วนะครับผมก็เลยเอาบันไดน่ะปีนเพื่อจะขึ้นไปข้างบนแต่ว่าดันขึ้นไปไม่ได้นะครับผมเพราะว่าโดนแม่เหล็กสีน้ำเงินน่ะมันผลักเราตกบันไดแรงผลักของแม่เหล็กสีน้ำเงินน่ะแรงมากเลยจนทำให้เราไม่สามารถปีนบันไดได้ผมก็เลยมาขุดทางขึ้นข้างๆแทนนะครับแต่ก็ยังขึ้นไม่ได้นะเพราะว่าแรงผลักมันแรงมากระหว่างที่ผมกำลังขุดขึ้นไปที่ข้างบนของถ้ำนะครับผมก็โดนโจมตีมีดาบบินได้พุ่งมาโจมตีเราจนหล่นแล้วไอ้ตัวบินที่เราเห็นเมื่อกี้ก็มาบินตามส่องไฟฉายใส่เราผมตกใจก็เลยวิ่งหนีจนหล่นลงมาด้านล่างมันคือตัวอะไรไม่รู้เหมือนตัวแม่เหล็กในโปเกมอนเลยบนหัวของเจ้าตัวนี้มันเป็นใบพัดสีแดงสีเงินนะเหมือนจะบินได้ด้วยแรงแม่เหล็กมาบินตามส่องไฟพอผมถือธนูก็บินหนีไปเลยแล้วจู่ๆเจ้าแมงมุมมันโผล่มาจากไหนเนี่ยจากนั้นผมก็เดินสำรวจพร้อมกับปักไฟไปด้วยนะแล้วก็เดินมาเจออะไรสักอย่างที่เหมือนจะเป็นสิ่งก่อสร้างเป็นเหมือนเท่งเหล็กนะครับแล้วก็มีรั้วเหล็กแล้วตรงกลางนะครับเหมือนจะมีเท่งแม่เหล็กสีเงินกำลังชันๆอยู่ผมก็เลยลองขุดดูซะเลยไม่รู้ว่าคืออะไรแล้วก็ใช้ทำอะไรแต่ขอขุดเก็บไปก่อนแล้วกันแล้วพอเก็บไอ้เท่งแม่เหล็กตัวยูนะครับก็ได้ achievementแล้วก็มีซอมบี้เข้ามาหาทันทีผมลองเอาแม่เหล็กเอาไปวางไว้ที่เดิมนะครับมันก็ซันๆไม่รู้ว่าคืออะไรใช้ทำอะไรใครรู้บอกได้นะแต่ที่แน่คือเราเก็บกลับไปก่อนละกันผมลองมาเปิดหนังสือแล้วก็ดูคู่มือของถ้ำแม่เหล็กเหมือนจะมีข้อมูลทุกอย่างบอกอยู่ค่อนข้างเยอะเลยน่าเลยจะบอกว่าเราสามารถนำหินของถ้ำแม่เหล็กนะมาอัดรวมกันเป็นก้อนได้แล้วก็นำไปเผาเป็นแร่เหล็กส่วนหน้าต่อมานะครับจะพูดถึงแร่นีโอดีเมียมนะเป็นแร่เหล็กที่หายากมากๆในโลกใบนี้เอาไปทำอะไรได้เยอะเลยนะครับทั้งรางรถไฟแล้วก็ลูกธนูมีพูดถึงแม่เหล็กตัวที่เราเพิ่งเก็บมาเมื่อกี้ด้วยนั้นเสียบอกว่าใช้ในการเคลื่อนย้ายบล็อกแม่เหล็กมีคราฟหลอดไฟพลังงานมีคราฟถุงมือแม่เหล็กโอ้โหอะไรเยอะแยะเนี่ยมีโฮโลแกรมโปรเจคเตอร์อะไรด้วยเนี่ยบอกเลยว่ามันมีเยอะมากนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆมาดูกันทีละอย่างแล้วกันนะแค่เปิดหนังสือดูเฉยๆก็ปวดหัวกับไอเทมที่เราไม่รู้จักแล้วแล้วผมมาเจอก้อนหลอดไฟสีขาวที่มีไฟฟ้าเปรี้ยวๆออกมามีแท่งแม่เหล็กแรงสูงสีแดงที่มันดูดเราเรื่อยๆด้วยนะผมอยากรู้ว่าไอก้อนสีขาวคืออะไรก็เลยลองขุดดูแล้วกลายเป็นว่าระเบิดเดี๋ยวนี่หลอดไฟหรือลูกนิวเคลียร์เนี่ยกลับมาเกิดใหม่ที่เตียงเลยแล้วก็อยู่กับเจ้าหวานเย็นวันที่49กลับลงมาที่ถ้ำแม่เหล็กแล้วรอบนี้นะครับเหมือนผมจะเจอตัวอะไรสักอย่างที่เป็นก้อนสี่เหลี่ยมบินได้มันคือตัวอะไรอะสลามแม่เหล็กเหรอแล้วเจ้าสลามก็เข้ามาจู่โจมผมนะครับเจ้าสลามตัวนี้สามารถเปลี่ยนร่างกายของมันให้กลายเป็นหนามแล้วก็สามารถบินเข้ามาโจมตีเราได้สลามอะไรเนี่ยเคลื่อนไหวแปลกๆแล้วก็ตัวเป็นหนามอีกอันตรายเป็นบ้าโอเคไอ้เจ้าสลามตัวนี้ไม่เป็นมิตรอย่างแรงเลยแล้วต้องจัดการมันเอ้าตายง่ายกว่าที่คิดนะเนี่ยเหมือนจะได้ก้อนอะไรสักอย่างเป็นก้อนกลมๆสีดำมาด้วยไอ้เจ้าตัวนี้มาแล้วครับผมอมงกุสบินได้ที่ตามส่องไฟไม่หยุดโดนสับทีเดียวตายเลยฮะได้ชิมเมนต์อะไรมาด้วยเนี่ยไอ้เจ้าตัวที่เราเจอเมื่อกี้นะครับมันชื่อว่านอตอมีหัวใจแค่6ดวงเป็นสิ่งมีชีวิตในถ้ำแม่เหล็กที่จะไม่โจมตีเราแต่จะใช้แสงในการส่องแจ้งเตือนเพื่อแจ้งสตูตัวอื่นให้รู้ว่าเราอยู่ตรงไหนพูดง่ายๆก็คือเจ้าตัวนั้นมันขี้ฟองถ้าเราไม่จัดการมันมันก็จะบอกตำแหน่งให้สตูตัวอื่นมาหาเราผมขุดทำทางขึ้นมาข้างบนแล้วมาเจอไอ้แท่งหลอดไฟที่ระเบิดเราตายเมื่อกี้นะครับแต่ผมลองขุดตรงฐานหินมันแทนนะครับแต่ว่ารอบนี้ไม่ระเบิดแล้วก็สามารถเก็บมาได้ด้วยเป็นไอเทมที่ชื่อว่าเทสลาบัฟนะครับสามารถคราฟได้ด้วยนะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเอาไว้ใช้ทำอะไรมีเซเกตตันโผล่มายิงผมแล้วผมก็จัดการคริปเปอร์มีเซเกตตันยิงมาจากไหนเนี่ยตัวบุญหมดแล้วหลายพวกสลามแม่เหล็กนะครับก็ลอยมากันเป็นฝูงเลยผมโดนสลามชนจนตกจากที่สูงโหดีนะไม่สูงมากไอสลามบินได้นี่เป็นศัตรูที่อันตรายมากเลยฮะผมต้องวิ่งหนีแล้วก็ยิงธนูจากระยะไกลเอาเพราะว่ามันเยอะแล้วก็ไวมากด้วยถึงดาเมจจะไม่ค่อย
่แรงแต่ว่ามันน่ารำคาญตรงที่มันเข้าถึงตัวเราเร็วนี่แหละแล้วตัวใหญ่นะครับพอตายเนี่ยมันก็จะแตกหนอมาเป็นตัวเล็กๆไม่หมดไม่สิ้นสักทีแล้วเจ้าสลามหนามเนี่ยดาเมจมันค่อนข้างถี่เอาเรื่องเลยครับส่วนก้อนสลามที่เราได้มาเนี่ยมันเอามาทำถุงมือกาเลน่านะฮะไม่รู้เหมือนกันว่าใช้ทำอะไรแล้วผมขึ้นมาสำรวจด้านบนแต่ว่าโดนธนูยิงปลิวตรงไปโดนฝูงคิปเปอร์ระเบิดใส่ตายอันาดมากอันนี้จังหวะนรกมากเลยจะหลบยังไงเนี่ยวันที่50ผมมาจัดการเจ้านอตอนะครับแล้วก็ดรอปไอเทมนอตอกิสโมมาระหว่างที่ผมกำลังดูไอเทมผมก็โดนโจมตีตัวอะไรตีเราอะเอนเดอร์แมนเหรอไม่ใช่เอนเดอร์แมนแต่เป็นเจ้าตัวข้างหน้าที่บินได้ผมเลยลองเอาธนูโจมตีมันแต่ว่ายิงไม่โดนตัวมันเล็กมากนะครับแล้วก็บินไปบินมายิงไปเป็น10นัดยิงโดนนัดเดียวจัดการเจ้าตัวเมื่อกี้ได้แร่แม่เหล็กสีแดงมาด้วยผมบอกเลยว่าถ้ำที่เนี่ยเดือดกว่าถ้ำไดโนเสาร์อีกเพราะว่าศัตรูให้เราเจอในถ้ำนั้นมันบินได้ไอพวกตัวที่บินได้นะสู้ยากทุกตัวไหนจะตัวบินได้ที่เอาอุปกรณ์มาเพื่อแต่เราไหนจะฉลามบินได้ขนาดจะถอยมากินอาหารยังโดนไอ้ฉลามพวกนี้บินชนไม่หยุดตึงมือสุดๆไอ้เจ้าตัวบินตัวนี้นะครับมันเอาพั่วมาปาเราอยู่นั่นแหละเป็นศัตรูที่น่ารำคาญมากเพราะว่าใช้พลังแม่เหล็กในการหยิบอุปกรณ์เหล็กมาเคลื่อนใส่เราตอนมันเคลื่อนมาเนี่ยไม่โดนเราแต่ว่าตอนมันดึงกลับน่ะโดนกว่าจะยิงโดนโอ้โหเพิ่งจัดการไปตัวนึงเจออีกตัวนึงแล้วเนี่ยแต่นี่คือจำนวนครั้งที่ผมยิงนะครับเพื่อจัดการเจ้าตัวนี้ตัวนึงคือมันตายยากมากต้องยิงให้โดนประมาณ3นัดอะถ้าไม่ได้เอาธนูมาไม่รู้จะสู้ยังไงเลยฉะนั้นผมก็คราฟบันไดมาผมจะเอาบันไดต่อขึ้นไปข้างบนนะครับจะได้ขึ้นไปข้างบนง่ายๆแต่จู่ๆก็ได้ยินเสียงตัวอะไรไม่รู้นะผมเป็นเหมือนแมงมุมไต่เพดานมันสามารถวิ่งบนเพดานได้แล้วก็มีลูกตุ้มห้อยอยู่ข้างหลังแล้วมันก็กระโดดลงมาใส่ผมพยายามจะเอาลูกตุ้มมาทับหัวไอ้เจ้าตัวนี้นะครับมันเป็นตัวไต่เพดานเพื่อโจมตีเราจากด้านบนถ้าไม่ดูบนหัวให้ดีอาจจะโดนลูกตุ้มหนามทับหัวแบนในถ้ำแม่เหล็กมีแต่ตัวอะไรอันตรายทั้งนั้นเลยเอาขวานสับลูกตุ้มซะเลยตรงลูกตุ้มสีแดงนี่เหมือนจะมีหน้าคีเปอร์ด้วยอ่ะผมรอให้มันโดดลงมานะผมแล้วเอาขวานสับที่ลูกตุ้มแล้วจู่ๆมันก็ไต่เพดานแล้วก็วิ่งหนีหายไปเลยซอมบี้ก็เลยมาตายแทนเป็นถ้ำที่มีมอนสเตอร์เยอะแยะมาหาตลอดเวลาไม่มีเวลาให้พักเลยระหว่างที่ผมกำลังต่อเติมบันไดก็โดนไอ้ตัวปลาเข้าของโจมตีแค่จะสร้างบันไดทางขึ้นยังลำบากเลยจังหวะที่มอนสเตอร์ยังไม่มาเนี่ยผมก็รีบต่อเติมบันไดจะได้เดินขึ้นที่สูงได้ง่ายๆเพราะว่าในถ้ำนะมีมอนสเตอร์บินแล้วก็ไต่เพดานได้นะครับต้องอยู่ที่สูงไว้จะปลอดภัยกว่าอย่างสร้างบันไดไม่เสร็จเลยก็มาก่อกวนอีกแล้วกลายเป็นว่าไอ้เจ้าตัวบินเนี่ยมันใช้บันไดเราในการเป็นที่กำบังแล้วมันก็โจมตีทะลุเราได้โกงสุดๆอาหารผมจะหมดเพราะไอ้ตัวพวกนี้แหละในที่สุดผมก็ต่อเติมบันไดจนขึ้นมาถึงข้างบนได้แล้วและข้างบนก็ยังมีอะไรให้สำรวจอีกเพียบเลยนะจากนั้นผมก็ได้ยินเสียงแปลกๆเอ๊ะตัวอะไรแม่เหล็กประกอบตัวกันจนกลายเป็นโกเลมผมตกใจจนกระโดดตกจากที่สูงอีกแล้วศัตรูที่เราเจอตัวเมื่อกี้ร้ายกาจมากแล้วมันกระโดดตามลงมาด้วยผมเอาธนูยิงมันแล้วก็ยิงไม่โดนแล้วไม่ทันไรมีคิปเปอร์มาระเบิดข้างหลังอีกต่างหากแต่ว่าโดนเฉียวๆเลยไม่เป็นอะไรมากผมเลยวิ่งหนีทิ้งระยะห่างออกมาตั้งหลักก่อนแล้วก็เอาธนูยิงไปที่ใจกลางของเจ้าโกเลมมันเป็นมอนสเตอร์ที่เป็นแม่เหล็กนะครับแล้วก็ดึงบล็อกที่เป็นเหล็กทุกอย่างมาต่อเป็นแขนขาแล้วผมยิงธนูสะท้อนมาโดนตัวเองด้วยนะพอโดนประชิดตัวผมก็วิ่งถอยออกมาแล้วก็มีมอนสเตอร์ตัวอื่นมายุ่งกันเพียบเลยบอกเลยว่าไอตัวปลาเข้าของนี่คือยุ่งสุดๆก่อนจะจัดการเจ้าโกเลมต้องมาจัดการไอตัวบินได้ปลาของก่อนจัดการตัวก่อกวนรอบข้างกันแล้วก็เหลือแค่เจ้าโกเลมตัวก็ใหญ่ทำไมเดินเร็วจังเลยเนี่ยแต่เหมือนจะโจมตีไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะแต่ยิงลูกธนูไปหลายนัดแล้วไม่ตายสักทีและเหมือนเจ้าโกเลมจะเสร็จเราแล้วนะครับเพราะว่ามันเดินไปติดแร่แม่เหล็กสีน้ำเงินแล้วผมก็ยิงธนูไปเอาทีเดียวตายเลยกว่าจะจัดการได้ลำบากแทบแย่เนี่ยเหมือนจะดรอปไอเทมมาด้วยนะแต่ไปอยู่ข้างบนเก็บมาได้กระโดดไม่ถึงแล้วก็ขุนแร่ซะเลยให้ไอเทมหล่นลงมาโอ้โหซอมบี้มาเดินใกล้แทบจะสิงร่างแล้วเนี่ยนี่แน่ผมได้ไอเทมมาเพียบเลยนะครับก็เอามาเก็บใส่กล่องนะกระเป๋าแน่นไปหมดเลยจากนั้นเราจะมาสร้างฐานทัพภายในถ้ำแม่เหล็กกันไม่งั้นตอนเราคราฟของอาจจะมีมอนสเตอร์มาก่อกวนแบบนี้ผมเอาไม้โอมมาวางเป็นเสาบ้านเราจะสร้างบ้านเล็กๆแบบอยู่ง่ายๆนะครับเอาแค่คราฟของแล้วไม่โดนมอนสเตอร์โจมตีเล็กไปไหมเนี่ยแล้วก็ขุดหินใกล้ๆบ้านเคลียร์พื้นที่ให้มันมีที่เดินระหว่างผมกำลังสร้างบ้านนะครับจู่ๆก็มีโกเรมเหล็กมันโผล่มาจ้ำสเกลด้านหลังนะครับแล้วมันเอาแร่เหล็กมาประกอบเป็นแขนขาผมพยายามล่อให้มันติดแง่งแร่นะครับแต่มันไม่ติดนะรอบนี้แถมมีตัวบินได้ปลาเข้าของมาก่อกวนอีกยังสร้างบ้านไม่เสร็จเลยมอนสเตอร์มาบ่อยมากผมยิงโกเลมอยู่นานมากนะครับผมจนสามารถจัดการได้แล้วได้อะชิมเมนต์ด่าอะไรไม่รู้ขอจัดการคีปเปอร์ก่อนอะชิมเมนต์มันชื่อว่าแมกเนตอนนะแสดงว่าไอตัวนี้มันคือแมกเนตอนแล้วอะไรมาตีเราอีกแล้วเนี่ยอ๋อไอตัวพวกนี้ฮะที่มันบินปลาเข้าของยิงทิ้งเลยมีหลายตัวเลยนะกว่าจะจัดการหมดได้ลำบากมากเจ้าโกเลมแมกเนตอนที่เราจัดการมันดรอปเล่ด้วยแล้วมีเกนกลางที่เป็นเหล็กวงแหวนไม่รู้ใช้ทำอะไรเก็บมาด้วยจากนั้นผมก็กลับมาทำบ้านต่อผมว่าพื้นที่ในบ้านประมาณนี้น่าจะเพียงพอแล้วแหละแล้วผมก็เอาไม้สลับมา
าปิดหลังคาเลยเพื่อไม่ให้ตัวบีมมันเข้ามาได้ในถ้ำนี้พวกโจมตีจากบนหัวเรามันเยอะนะขอปิดหลังคาก่อนเลยแล้วก็ปอกเปลือกไม้นะครับเพื่อให้ขอบบ้านดูสวยๆขุดหินข้างๆที่อยู่ติดบ้านเกินไปแล้วก็ขุดหินหน้าบ้านด้วยจากนั้นผมเอาบล็อกหินสลับของถ้ำแม่เหล็กมาทำหลังคาเอามาวางเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมทำแบบนี้ทุกด้านเลยแล้วก็ทำบันไดขึ้นห้องใต้หลังคานะครับใช้เป็นบันไดลิงปีนขึ้นไปเลยแล้วตอนนี้บ้านเรานะครับหลังคาก็เสร็จแล้วนะเป็นหลังคาที่กลมกลืนกับถ้ำเลยจากนั้นก็คลับประตูมาติดนะจะได้มีประตูหน้าบ้านเหมือนมีไอ้ตัวอะไรครับมันตามมาส่องไฟใส่เราอยู่นั่นแหละแสงไฟของไอ้เจ้าตัวนี้มันทำให้ตัวเราล่องหนด้วยเนี่ยตามส่องไฟอยู่นั่นแหละตีทิ้งเลยแล้วการที่ส่องไฟก็หมายความว่ามันไปฟ้องมอนสเตอร์ตัวอื่นมานะครับเจ้าตัวเดิมมันมาโจมตีเราอีกแล้วตัวที่3แล้วเนี่ยแต่เจ้าแมงแงตอนมันก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับมันก็แค่เลือดเยอะยิงธนูซ้ำๆไปเดี๋ยวมันก็ตายแต่ปัญหาก็คือมันไม่ได้มาตัวเดียวแต่ว่ารอบนี้มา2ตัวเลยจัดการได้ตัวนึงปุ๊บอีกตัวนึงมาทันทีนี่กะไม่ให้เราได้พักเลยเหรอเนี่ยไอ้ถ้ำแม่เหล็กเนี่ยผมก็ธนูยิงจะไปขี้ใจกลางเกณฑ์กลางของมันเรื่อยๆนะผมโดนแมงแงตอนโจมตีจนมันแจ้งเตือนแล้วเนี่ยว่ากางเกงเราจะพังเอาฮิปเปอร์ระเบิดใส่อีกไม่ได้จะพังแค่กางเกงบ้างก็จะพังผมพอจะมีเพชรที่ได้จากการขุดในถ้ำนี้อยู่นะครับก็เอามาคับกางเกงเปลี่ยนก่อนละกันนี่ใส่กางเกงเพชรซะเลยในบ้านเราก็มีเตาเผาเล่นะครับแล้วก็ติดแลนเทิร์นไว้บ้างแล้วออกมาหน้าบ้านปุ๊บไม่ปลอดภัยเลยมอนสเตอร์เฝ้าอยู่เพียบแต่ว่าตอนนี้ในบ้านเราก็ปลอดภัยในระดับที่เราสามารถยืนคราฟของในบ้านโดยที่ไม่โดนโจมตีแล้วจากนั้นผมก็มาสำรวจไกลจากบ้านนิดหนึ่งมาเก็บหลอดไฟเทสลาแถวนี้มีเยอะเลยนะไอหลอดไฟเนี่ยแถวนี้เอฟเฟกต์ไฟฟ้าแม่เหล็กเหมือนจะแรงแปลกๆแล้วตรงนี้ก็มีซากอาคารอะไรสักอย่างนึงเป็นสิ่งก่อสร้างที่เหมือนตึกเสาเหล็กมีสแคปฟอลดิ้งที่ทำมาจากเหล็กด้วยปกติจะเป็นไม้ไผ่นะก่อนอื่นก็ขุดแร่ใกล้ๆก่อนเลยผมว่าไอ้แร่แม่เหล็กสีน้ำเงินกับสีแดงน่าจะได้ใช้เยอะแล้วตรงแกนกลางเป็นเหล็กอะไรก็ไม่รู้ผมก็ขุดไปด้วยเลยแล้วกันเห็นอะไรแปลกๆก็เก็บไปหมดทุกอย่างอะอยากได้เอาไปศึกษาจะได้รู้ว่าใช้ทำอะไรแล้วไม่ทันไรเอโกเลมแมกเนตอนก็มาอีกแล้วนะรอบนี้มันเข้ามาหาเราในซากเสาเหล็กเลยแล้วผมโดนเจ้าโกเลมมันโจมตีมาจนติดมุมทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากยืนสู้แล้วก็เจอแมกเนตอนอีกตัวนึงแมกเนตอนตัวนั้นเหมือนดึงสแคปโฟลดิ้งเหล็กมาด้วยนะชัดเจนเลยว่าความสามารถของเจ้าเมกาตอนน่ะสามารถดึงทุกอย่างให้เป็นเกี่ยวกับเหล็กมาประกอบเป็นแขนขาได้นะแล้วไอ้ตัวฉายไฟนี่มันฉายไฟแล้วบังเจ้าตัวโกเลมหายไปด้วยวุ่นวายจัดๆสำรวจถ้ำครั้งหน้าผมต้องเตรียมความพร้อมให้มากกว่านี้ละอาวุธธนูอย่างเดียวดูจะสู้ลำบากเหลือเกินนี่แน่ยิงตัวเตกพอตายกลายเป็นซากผมก็ขุดทุกอย่างเก็บมาเลยจัดการซอมบี้จิ๋วแล้วก็โดนขวานบินไอ้ตัวบินปลาเข้าของรอบนี้ผมโดนหนักมากหัวใจเหลืออยู่4ดวงจะได้สำรวจมั้ยเนี่ยมอนสเตอร์มากันไม่หยุดขนาดนี้ตอนนี้ผมจู้จุดหลังเสาเพื่อสู้กับไอ้ตัวปลาของนะครับเป็นหนังอินเดียเลยไอ้ตัวนั้นมันใช้เสาในการหลบลูกธนูได้นะแต่ว่าผมอะหลบดาบไม่ได้นะดาบทะลุเสาไปเลยไหนคือความเท่าเทียมนี่แน่กว่าจะจัดการได้ผมแบ่งเนื้อสเต็กมาเยอะมากตอนที่เนื้อจะหมดแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องกลับไปเอาอาหารกันก่อนหรือเปล่าไม่นะสู้กับเจ้าพวกนี้จนอาหารจะหมดไม่มีอาหารเติมเลือดแล้วไอ้นี่ก็บินยึกยักหลังเสาเลยเป็นหนังอินเดียไปได้เรียบร้อยอาหารผมหมดแล้วถ้าต้องสู้กับตัวอะไรอีกคือไม่มีเสบียงเติมเลือดแล้วนะนี่ผมวางสแคปฟอลดิ้งเหล็กนะครับแล้วก็ปีนขึ้นไปที่ด้านบนพอขึ้นไปที่ด้านบนนะครับก็หล่นลงมาเพราะว่าโดนแม่เหล็กผลักตกผมว่าแรงผลักจากแม่เหล็กสีน้ำเงินผมเลยยืนชิดมุมแล้วก็โดดต่อตัวขึ้นมาที่ด้านบนข้างบนนี้เหมือนจะเป็นห้องว่างๆนะครับที่ไม่ค่อยมีอะไรเลยแต่ว่าข้างบนยังมีอีกชั้นหนึ่งนะขุดแร่แดงทิ้งเลยเกกะแล้วก็โดดต่อตัวขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งมีอะไรเต็มไปหมดเลยไม่รู้ข้างบนสุดเหมือนจะมีแม่เหล็กตัวยูแปะอยู่บนเพดานเหมือนจะเป็นของสำคัญผมก็เลยขุดเก็บมาเลยหน้าชิมเมนต์แบบนี้แสดงว่าสำคัญชัวร์และข้างบนคืออะไรก็ไม่รู้ผมก็ขุดเก็บมาด้วยบล็อกอะไรก็ไม่รู้เหมือนเป้าซ้อมยิงแล้วผมไปตีโดนถังบาร์เรลเหล็กที่ข้างในมีไอเทมเพียบเลยของเต็มกระจายเต็มพื้นมันคือถังเมทัลบาร์เรลนะข้างในมีของเพียบเลยหลังจากสำรวจและเก็บไอเทมเสร็จผมก็กลับมาที่บ้านถ้ำแม่เหล็กได้ไอเทมมาเยอะมากเลยก็มาจัดระเบียบของกันสักหน่อยอะไรคืออะไรบ้างก็ไม่รู้ผมสงสัยมากว่าไอ้เท่งเนี่ยมันเอาไว้ทำอะไรก็เลยเอามาลองวางดูนะแต่ว่ามันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจะต้องไปศึกษาวิธีการใช้งานระหว่างที่ผมกำลังทำการทดลองจู่ๆก็มีตะขาบถ้ำมาจากด้านหลังโอ้โหว่าแล้วเสียงอะไรแปลกๆวิ่งมาข้างหลังตะขาบยักษ์ขนลุกเลยตอนผมใส่หูฟังเล่นนะได้ยินเสียงแบบคุกๆๆๆๆนะครับมันคือเสียงแบบหลายๆขาวิ่งมาใกล้ๆเราเรื่อยๆผมก็วิ่งรักษาระยะห่างจากตะขาบนะครับแล้วธนูยิงยัดมันไปเรื่อยๆแต่ตะขาบไม่ตายผมก็เลยต้องวิ่งหนีมีซอมบี้มากวนด้วยผมก็ยิงซอมบี้ทิ้งแต่ว่าตะขาบยังไม่ตายมันก็วิ่งมาใกล้เราไอ้ตะขาบนี่อยู่ใกล้ผมทีไรขนลุกทุกทีผมธนูยิงยัดตะขาบแล้วในที่สุดแล้วก็ปราบตะขาบได้ทีได้ขาตะขาบมาเป็นของรางวัล
กลับมาพักในบ้านถ้ำนี้ไม่เหนื่อยเป็นบ้านผมว่าบ้านเราไม่น่าปลอดภัยด้วยนะถ้าตะขาบเข้ามาก็น่าจะเข้ามาได้นะเนี่ยเพื่อไม่ให้ไม้ละหมดนะผมก็เลยปลูกต้นไม้ในถ้ำซะเลยดูจากสภาพเราน่าจะได้อยู่ในถ้ำนี้เพื่อศึกษาอะไรเยอะเลยแล้วถ้าใครอยากฟาร์มแร่เหล็กนะเราสามารถเอาหินของที่นาครับมาเผาเพื่อให้กลายเป็นแร่ไอรอนนักเก็ตได้นะถ้าอยากรวยเหล็กก็ขุดหินทั้งถ้ำแม่เหล็กมาเผาให้หมดเลยไอเจ้าตัวนอตอมมาบินส่องไฟฉายใส่ผมก็เลยอุ้มมันซะเลยเราสามารถเลี้ยงไอเจ้าตัวนี้ได้มั้ยเนี่ยถ้าเลี้ยงไม่ได้เราสร้างห้องทดลองจับมันมาทดลองดีกว่ามั้ยแต่ตอนนี้จับเจ้าตัวนี้มาอยู่ในบ้านก่อนแล้วกันเอาไปปล่อยไว้ในห้องใต้หลังคาเอ๊ะแต่ห้องใต้หลังคาเรายังมีรูอยู่ผมยังปิดหลังคาไม่มิดแล้วมันก็บินออกไปเรียบร้อยแล้วฮะปิดรูไม่ทันสงสัยต้องสร้างห้องขังเจ้าตัวพวกนี้แบบจริงจังซะแล้วโอเคครับดูจากสภาพเราน่าจะต้องอยู่ในถ้ำนี้อีกนานนะเพราะงั้นเดี๋ยวเรามาต่อกันในคราวหน้านะไม่น่าจะจบได้ง่ายๆใครที่มีอะไรอยากจะแนะนำสามารถคอมเมนต์บอกได้เลยถ้าใครอยากให้ทำอะไรหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับถ้ำแห่งนี้สามารถคอมเมนต์แนะนำได้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปนะบ๊ายบาย